ชื่อว่าต้องการไปครับการเดินทางไม่ว่าจะไปทางไหนจะใกล้หรือไกลหรือแม้กระทั่งการเดินวนรอบตัวเองย่อมมีปัญหาอุปสรรคให้เรียนรู้และแก้ปัญหาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเดินคนเดียวเราก็แก้ปัญหาได้เลยไม่ต้องรอใครเดินกับใครแต่วันนี้ถ้าเดินกับใครต้องช่วยกันแก้ปัญหาและแก้ปัญหาข้ามผ่านปัญหาไปพร้อมๆกันสำนักแพทย์นะคะเรามองว่าความรักที่เกิดขึ้นสำหรับแพลกับพี่กรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตมันมองความรักของแพลถ้าจะมองมันเหมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเวลาที่กว่ามันจะโตเนี่ยมันต้องใช้เวลาและไม่ใช่แค่ฝนตกรดน้ำให้มันแค่นั้นมันต้องมีพรวนดินใส่ปุ๋ยหรือใส่วิตามินมันก็เหมือนกับความรักของเราสองคนที่กว่าจะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันได้จนถึงปัจจุบันมีทั้งทะเลาะมีทั้งร้องไห้ทุกอย่างเราเจอกันมาหมดแล้วหลายปีที่เราเดินทางเรียนรู้มาด้วยกันมีทั้งหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจปะปนกันไปมุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปถึงวันนี้เธอยังคงอยู่ข้างกันเสมอไม่ทิ้งกันไปไหนขอบคุณที่อดทนกับคนอย่างผมขอบคุณที่เรายังมีเราและขอสัญญาจะมั่นคงอย่างนี้ตลอดไปณวันนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าชีวิตเธอตอนเนี้ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่เธอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าที่เขาเจอพี่กรณ์วันนั้นเนี่ยมันทำให้แพลมีวันนี้เพราะส่วนหนึ่งของชีวิตแพลในปัจจุบันมันคือสิ่งที่พี่กรณ์มอบให้ในทุกอย่างทุกๆความหวังดีทุกๆความเข้าใจและทุกๆกำลังใจขอบคุณพี่กรณ์แล้วก็สัญญาว่าจากครั้งที่สองเราได้